รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าพิธีรีตองพิธีรีตองประกอบด้วยคำว่าพิธีกับคำว่ารีตองเขียนดอเรือสระอีต่อเต่าออ่างงองูพิธีหมายถึงงานที่จัดตามแบบแผนตามศาสนาและความเชื่อเช่นพิธีอุปสมบทงานที่จัดตามขนบธรรมเนียมเช่นพิธีสงกรานต์พิธีแต่งงานคำว่ารีตองมาจากคำว่ารีดในภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่าฮีดซึ่งเป็นคำเดียวกับคำว่าจารีตหมายถึงแบบแผนประเพณีไม่ใช่คำว่าพิธีรีตองจะหมายถึงการทำสิ่งใดตามแบบแผนของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัดเช่นการแต่งงานเป็นความสำคัญในชีวิตจึงควรจัดพิธีรีตองให้สมบูรณ์ตามแบบคำว่าพิธีรีตองมักใช้ในภาษาที่ไม่เป็นทางการเช่นคนกันเองไม่ต้องมีพิธีรีตองก็ได้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1111